สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะเรากลับมาอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาของเกมเทอร์เรียในครั้งที่แล้วผมได้พูดถึงคลิปอีเวนต์บลัดมูนไปนะครับหรือว่ามันก็คือจันทรุปราคานั่นแหละซึ่งผมก็ได้ทิ้งคำถามไปนะครับว่ามีใครอยากจะรู้เรื่องราวของโซลาร์อีคลิปหรือว่าสุริยุปราคาบ้างซึ่งก็มีหลายๆคนสนใจฉะนั้นวันนี้ผมจะมาพูดถึงโซลาร์อีคลิปให้ทุกคนได้ฟังกันแต่ว่ามันอาจจะน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่าคอนเทนต์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยเยอะไม่ได้มีการตกปลาไม่ได้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็ถือซะว่าผมเนี่ยมาบอกข้อมูลสำหรับคนที่ยังไม่ทราบหรือว่าคนที่ทราบแล้วก็อาจจะได้รู้อะไรมากขึ้นละกันนะครับเอาละครับถ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันพร้อมๆกันเลยครับเช่นเคยครับก่อนที่เราจะรู้จักกับสุริยุปราคาในเกมเรามารู้จักสุริยุปราคาในชีวิตจริงกันก่อนเนาะซึ่งสุริยุปราคามันก็เหมือนกับจันทรุปราคานั่นแหละครับแต่มันเป็นการสลับกันคือจันทรุปราคาเนี่ยโลกจะอยู่ตรงกลางเนาะแต่อันนี้ดวงจันทร์จะมาอยู่ตรงกลางแทนและเมื่อไหร่ที่ดวงอาทิตย์ได้สาดแสงไปที่ดวงจันทร์มันจะทำให้เกิดเงามืดนะครับและเงามืดเนี่ยก็จะมาตกที่โลกและเมื่อนั้นสุริยุปราคาก็จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งปรากฏการณ์นี้มันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับถ้าที่ผมหาข้อมูลมาในศตวรรษที่21เนี่ยก็คือที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับมันมีโซลาร์อีคลิปหรือว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นอยู่ประมาณ224ครั้งแล้วสุริยุปราคาเต็มดวงเนี่ยมีอยู่แค่68ครั้งซึ่งก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าถ้าใครได้ไปเจอสักครั้งนึงเนี่ยมันจะเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากเลยนะครับคือลักษณะเมืองที่โดนสุริยุปราคาแบบเต็มดวงเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยมันดูเหนือความเป็นจริงมากเลยเนาะใช่ไหมนั่นแหละครับอันนี้คือความเจ๋งของโลกใบนี้นั่นเองแต่พอมาพูดถึงปรากฏการณ์นี้ในเกมเทอร์เรียบุคคลที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยนั่นก็คือผู้ที่ถูกจองจำอยู่ที่ดวงจันทร์คาตูลูอีกแล้วนะครับคาตูลูคงจะบอกว่าเอ้ยนี่กูโดนอีกแล้วเหรอแต่ก็นั่นแหละครับคือเขามีพลังถึงขนาดที่นำสัตว์ประหลาดจากอีกเกมนึงเข้ามาได้คือผมคิดว่าเขาก็น่าจะมีพลังอะไรที่มันนอกเหนือกว่านั้นด้วยนะครับซึ่งเมื่อไหร่ที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกเรียงตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพลังของคาตูลูก็จะตื่นขึ้นอีกครั้งและเรียกสัตว์ประหลาดขึ้นมาที่เรียกได้ว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่เราเนี่ยแทบจะไม่ได้เห็นในเกมเลยนะครับแต่ว่าเราก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันดีไม่ว่าจะในหนังหรือแม้แต่ในเกมใดสักเกมหนึ่งนั่นเองโดยปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นมาได้เราต้องฆ่าบอสแมคานิกอย่างน้อย1ตัวนะครับจะเป็นเดอะทวินเดอะเดธสทรอยเออร์หรือว่าสเกเลตอนพรามก็ได้นะครับและเมื่อเรากำจัดตัวใดตัวหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏการณ์นี้ก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่ที่ 5% นะครับถ้าพูดกันง่ายๆก็คือจะมีโอกาสที่ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้น1วันต่อ20วันนั่นเองนะครับแต่เราก็สามารถเปิดอีเวนต์นี้ขึ้นมาเองได้โดยใช้ไอเทมที่มีชื่อว่า Solar Tablet นะครับซึ่ง Solar Tablet นี้มันก็เป็นไอเทมที่สามารถหาได้ในวัดตอนที่เราสู้กับโกเลมนั่นแหละและเมื่อเราใช้ไอเทมนี้อีเวนต์ Solar Eclipse ก็จะเกิดขึ้นถ้าถามถึงว่าอีเวนต์นี้มันทำอะไรได้บ้างผมก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่ามันทำอะไรได้น้อยกว่าบลัดมูนไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าความสำคัญเนี่ยก็เรียกได้ว่าพอๆกันเลยนะครับดีไม่ดีอีเวนต์นี้อาจจะมากกว่าด้วยซ้ำแต่ก่อนอื่นผมจะมาพูดถึงสัตว์ประหลาดที่มาจากอีเวนต์นี้กันก่อนซึ่งหลายตัวหลายตัวมันก็มาจากหนังที่เราได้รู้จักกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแวมไพร์ปีศาจครึ่งคนครึ่งค้างคาวจากหนังเรื่องเด็กคิวล่าในปี1931แฟรงเกนสไตน์ศพที่ทำให้ถูกตื่นขึ้นอีกครั้งจากการทดลองที่น่าพิศวงเป็นอย่างยิ่งจากหนังเรื่องแฟรงเกนสไตน์ในปี1931เช่นเดียวกันและมันจะมีตัวละครที่มาจากเรื่องเดียวกันโดยชื่อว่าฟริสแต่อันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่นะครับต่อด้วยสัตว์ประหลาดมอดรอนจากหนังเรื่องมอดราในปี1961ซึ่งความจริงน่าจะเอากอซิล่ามาด้วยเนาะ นะครับบุชเชอร์คนคลั่งที่ถือเลื่อยจากหนังเรื่อง The Texas Chainsaw Massacre ในปี1974ซึ่งหลายคนน่าจะรู้จักตัวนี้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งผมก็น่าจะยกตัวอย่างประมาณนี้ละกันเนาะความจริงมันก็จะมีอีกนะครับแต่ว่าเอาเท่านี้ละกันโดยสิ่งสำคัญของอีเวนต์นี้มันก็คือไอเทมที่สตูดรอปออกมานั่นเองเริ่มต้นด้วยไอเทมนี้เลยครับ Moonstone เป็นไอเทมที่เวลาตอนกลางคืนเนี่ยมันจะทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้น
ซึ่งมันสามารถไปผสมกับซันสโตนได้เพื่อให้กลายเป็นเซเลเชียลสโตนซึ่งก็เป็นอีควิปเอเบิลที่ดีมากๆนะครับแต่ว่ามันจะดีกว่านี้ถ้าเราได้ไอเทมที่มีชื่อว่าเนปจูนเชลมาด้วยซึ่งก็มาจากอีเวนต์นี้เหมือนกันนะครับซึ่งไอเทมนี้มันจะสามารถทำให้เราเนี่ยอยู่ใต้น้ำได้เพราะเราจะกลายเป็นปีศาจปลานั่นเองและเราเอาไอเทมนี้มาผสมกับมูนชามมันจะกลายเป็นมูนเชลขึ้นมาและเมื่อเราเอามูนเชลมาผสมกับเซเลเชียลสโตนมันก็จะกลายเป็นเซเลเชียลเชลซึ่งถือว่าเป็น equipable ที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้และมันจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นมากเลยนะครับนอกจากว่าอีเวนต์นี้จะทำให้เราได้ equipment ดีๆแล้วมันยังสามารถทำให้เราเนี่ยได้อาวุธที่ดีด้วยนะครับซึ่งมันก็คือแร่ที่มีชื่อว่า Broken Hero Sword หรือว่าดาบของผู้กล้าที่หักนั่นเองซึ่งไอเทมนี้แหละมันเป็นไอเทมที่เราสามารถเอาไปคราฟเป็นดาบต่อได้ซึ่งมันก็คือดาบที่มีชื่อว่า True Excalibur แล้วก็ True Knight Edge นั่นเองซึ่งมันก็คือส่วนหนึ่งที่เราสามารถเอาไปคราฟเป็นดาบที่มีชื่อว่า Terra Blade ได้และเทเลเบรดนี่แหละก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเอาไปคราฟเป็นดาบเซนิธดาบที่โกงที่สุดในเวอร์ชัน 1.4 ได้นั่นเองซึ่งถ้าใครอยากจะรู้ว่าขั้นตอนการคราฟดาบเซนิธตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยทำยังไงก็ลองมาขอได้ที่กล่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะครับเผื่อถ้าใครสนใจผมจะได้ทำให้ทุกคนดูได้นะเอาละครับพูดถึงของที่สำคัญไปพอสมควรแล้วเรามาพูดถึงอาวุธที่ดรอปจากอีเวนต์นี้กันบ้างโดยผมจะยกมาประมาณ 1-2 อันละกันนะครับของชิ้นแรกก็คือไซโคไนท์นะครับโดยอันนี้เนี่ยมันเจ๋งมากเลยนะครับเมื่อเราทำการถือมีดเล่มนี้มันจะทำให้เราเนี่ยเข้าสู่สเตลโหมดก็คือเราจะสามารถหายตัวได้นั่นเองแต่พอผมไปใช้จริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้หายตัวอะไรขนาดนั้นนะครับคือมันยังโจมตีเราได้อยู่ปกตินั่นแหละแต่ที่สำคัญก็คือมันโจมตีได้เร็วมากๆนะครับแล้วก็แรงพอสมควรด้วยนะอาวุธชิ้นต่อมาเป็นปืนนะครับที่มีชื่อว่าเนลกันหรือว่าปืนตะปูอันนี้เนี่ยเป็นอาวุธที่คาดไม่ถึงเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเนื่องจากว่ามันจะยิงลูกกระสุนที่เป็นตะปูออกไปแต่ว่าหลังจากนั้นมันจะระเบิดครับซึ่งพอมันระเบิดเนี่ยเดเมจก็ไม่ได้น้อยๆเลยนะครับและด้วยความสงสัยนี้ผมก็เลยลองสู้กับ Eye of Cthulhu ดูครับแล้วมาดูผลกันว่ามันจะเป็นอย่างไรแบบแป๊บเดียวตายอ่ะอย่างเร็วเลยคืออย่างดีนะครับคาดไม่ถึงมากสำหรับอาวุธอันนี้ใครอยากจะใช้อาวุธที่มันดูมีมๆหน่อยแต่ว่าอนุภาพรุนแรงเนี่ยผมว่าปืนนี้ค่อนข้างโอเคเลยแหละและขอตบท้ายด้วยของที่ NPC ขายละกันเนาะโดยจะมีอยู่แค่2คนนะครับคนแรกก็คือ Steam Hunger โดยเธอจะขาย Evil Solution นะครับก็คือยาพ่นที่จะทำให้ไบโอมนั้นเนี่ยกลายเป็นไบโอมปีศาจยกตัวอย่างเช่น Red Solution ที่ผมชี้อยู่ในตอนนี้มันจะทำให้กลายเป็นคริมสันนะครับซึ่งความจริงแล้วอีเวนต์บลัดมูนเธอก็ขายเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับอีกคนคือ NPC Cyborg ซึ่งเขาจะขาย Rocket 4ซึ่งอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีอนุภาพที่รุนแรงที่สุดแล้วก็ว่าได้นะครับและแน่นอนสามารถหาซื้อได้ที่ Solar Eclipse เท่านั้นถ้าใครเป็นสายระเบิดภูเขาเผากระท่อม Rocket 4ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีของคุณผู้ชมก็เป็นได้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับข้อมูลของคลิปนี้หวังว่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็น่าจะไม่มีอีเวนต์อะไรที่ผมไม่ได้พูดถึงแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันมีอะไรที่ผมผิดพลาดหรือว่าลืมไปจริงๆเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาได้ที่กล่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอแล้วกันนะครับเอาล่ะวันนี้ขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ